โอเคครับผมดีจากครับผมดูที่ต่อกันเนาะกับ Skyrim Anniversary Edition AE นะครับในเวอร์ชันที่อัปเกรดจาก SE อีกทีเนาะมาถึงตอนที่3ของตอนการ DLC และตอนที่34นะครับในการเดินทางเซอร์ไวล์โหมดซึ่งไม่ได้ตัดเซอร์ไวล์โหมดออกเลยเพื่อครั้งลืมไปเนาะโอเคมาถึงที่ณวิทยาลัยวินเทอร์โฮมนะครับกับการเดินเควส Prophet สลาน่าบอกข้ามาว่าพ่อของเธอพยายามจะหาพลังมาโดยการที่จะบุกยึดครอบครองดวงอาทิตย์โดยการเติมคำพยากรณ์ที่ถูกค้นพบในคัมภีร์นักปราชญ์ที่อยู่หลังของเซรานาลูกสาวนางนะฮะมีเพียงแค่เรานักบวชแมงเม่าเท่านั้นที่สามารถอ่านคัมภีร์นักปราชญ์เหล่านี้ได้เราเลยตัดสินใจนะครับร่วมเดินทางออกตามหาพวกเขามีอยู่3วิธีด้วยกันมาที่วิทยาลัยวินเทอร์โฮมถามมอสพรีสไปหาเจ้าของโรงเตี๊ยมตามเมืองต่างๆถามหามอสพรีสหรือจะไปตามหาพวกคนขับรถม้าถามหามอสพรีสก็ได้นะครับแต่เป้าหมายหลักๆคือหาพวกเขามอสพรีสเหล่านี้ให้เจออย่างน้อย1คนนะครับผมเลยตัดสินใจมาวิทยาลัยวินเทอร์โฮมเนาะเอาล่ะเสริมรัตน์นะได้โปรดอย่าไปก่อกวนอาร์ชเมดนอกจากว่ามีเรื่องที่จำเป็นจริงๆนะข้าปล่านี่จะเป็นเนื้อหาของเควสกิลนักเวทนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทำเลยมันจะมีพ่อหนุ่มคนนั้นจำชื่อไม่ได้ไม่อยากจำแต่รู้แค่ว่าเป็นตัวการของเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ที่วิทยาลัยไม่เป็นวิทยาลัยนะมันจะมาบ่อนๆพวกตามอหวังจะมาบ่อนๆวิทยาลัยวินเทอร์โฮเนาะรู้กันว่าวิทยาลัยวินเทอร์โฮหรือว่าเขตวินเทอร์โฮที่นี่เนี่ยทั้งเมืองเลยนะฮะเป็นกลางไม่ได้ฝักใฝ่สังคมไม่ได้ฝักใฝ่สงครามอยู่ฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นสตอมโคลกหรืออิมพีเรียลนะครับเขาเป็นกลางของเขาเนี่ยวิมืดโอ้ต้องถือเพชรขึ้นมาเลยนะครับเพื่อเปิดไฟเราจะมาถามอุรักโกชุบเหรอบรรลักษ์ของที่นี่นะฮะYou've been spending a fair bit of time with Sergius. พักหลังข้าเห็นว่าเจ้าไปใช้ชีวิตอยู่กับเซอร์เกียสบ่อยมากเลยนะ What? อะไรนะทำไมกันมากล่าวหาข้าแบบนี้ได้ยังไงใจเย็นสิเหตุใดถึงต้องทำตัวล้ำเส้นข้าแค่ถามว่าเจ้าทั้งสองคนเกี่ยวข้องอะไรกับงานวิจัยหรือเปล่าโอ้คือข้าขอโทษใช่เราทำงานด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วเพราะงี้ข้าเลยไม่อยากจะทำตัวเข้าสังคมไงข้ามาวิทยาลัยกันแล้วอยากจะต้องการเปลี่ยนหัวหน้านะครับเปลี่ยนผู้นำพูดแบบนี้ไม่ดีมั้งตอนนี้ผมกดอัดแล้วเนาะโอเคอุราโกชุบขอข้อมูลสอบถามนิดนึงขอรับข้าไม่อยากเห็นเจ้าทำหนังสือของข้าแปดเปื้อนนะชัดเจนไหมเขาค่อนข้างรักหนังสือมากนะแน่นอนไม่งั้นไม่ได้มาเป็นบรรณารักษ์หรอกเป็นออกที่สุขุมคนหนึ่งเลยน่ากลัวด้วยลองผมเคยลองไอ้ทำหนังสือข้อแปดเปื้อนหรือว่าแบบแอบขโมยหนังสือเขาเนี่ยเขาเสกอาโทนัสแล้วก็ไล่สุดยอดเวทมาใส่ข้าขอโทษอันที่จริงข้านั่นอะไรใช่ขอบคุณข้าทำได้เดวิสเนโรแลนด์คุยอะไรกับอุรักเหรอhundreds of years have gone หลายร้อยปีผ่านไปกับการเก็บสะสมหนังสือพวกนี้มันจะต้องอยู่อย่างใสสะอาดเข้าใจไหมขอรับเมื่อกี้ท่านคุยอะไรกันรู้ไหมเขาว่ากันว่าความรู้นั้นมีค่าตอบแทนมีรางวัลตอบแทนนะครับเสมอทุกครั้งที่เรียนรู้ทุกครั้งที่รับความรู้เข้ามามักจะได้ประโยชน์จากมันเสมอนะครับไม่ว่าความรู้นั้นจะเป็นความรู้เก่าหรือใหม่อะไรก็ตามแต่นะครับการแสวงหาความรู้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะไม่ควรจะทำต่อไปหากยังทำไหวนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาแต่หาอย่างเดียวนะครับได้มาก็เอามาใช้ด้วยเด้อให้มันเกิดประโยชน์เด้อโอเคข้าขอให้เจ้าสอนเวทมนต์อิลูชันให้หน่อย I shall explain to you the mysteries ข้าควรจะอธิบายถึงสิ่งลี้ลับของดินแดนนอกโลกให้เจ้าฟังนะเอาเต็มแล้วครับเคยขอให้เขาสอนแล้วสินะถ้าเป็นอย่างนี้เวทอิลูชันครับเวทสายอิลูชันไหนที่ดีที่สุด Oh my อะไรเนี่ยเป็นคำถามที่แปลกดีนะNever underestimate. อย่าได้คิดดูถูกทักษะของอิทธิพลของแต่ละคนไม่ว่าพวกเขาเป็นมิตรหรือศัตรูพวกเขามักจะเป็นที่ยอมรับและสงสัยต่อเวทมนต์อิลูชันสามารถเปลี่ยนพลิกสงครามได้เพียงชั่วเวลาเพียงเสี้ยววิได้เลยนะยังมีอีกหลายสกิลที่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกันและกันได้ทักษะหายตัวนั้นทำให้ทักษะหายตัวนั้นเป็นอะไรที่ใช้เพื่อให้เกิดเชี่ยวให้เกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยยากมากข้าก็งงกับเจ้าเหมือนกันสับเจ้าสุดยอดมากผมแปลผิดไปถูกไงขออภัยนะมันแปลสดเล่นสดนะเอ้าอุรักเข้าเรื่องของข้าดีกว่าข้ากำลังแบบเพลิดเพลินกับบรรยากาศของที่นี่เนี่ยชัดเจนเยอะ
so much clear okay I need to find อ่ะข้าต้องการตามหานักบวชแมงเม่าขอรับ a moth priest นักบวชแมงเม่าหรือ oblivion do you need a moth priest for ต้องการนางไปเพื่อสิ่งใดกันนางที่นี่อาจจะเป็นผู้ชายหรือหญิงก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของข้าบอกสิ่งที่ข้าต้องการจะรู้มานะนี่ก็เจาะแจ๊ะเซาะแซะเกินก็ได้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องรีบพูดแบบนี้เลยคำตอบก็เห็นชัดอยู่ว่าต้องไป Imperial City นักบวชแมงเม่าสร้างบ้านอยู่ที่แถวๆหอคอยทองคำขาวบางครั้งพวกเขาก็ออกตามหาคำพีนักปราชญ์โชคดีกับเจ้ามีมอดพีคนหนึ่งอยู่ที่สกายริมตอนนี้กำลังทำสิ่งนั้นอยู่เขาแวะวิจัยอยู่ที่ห้องสมุดจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่สะพานมังกรหากรีบพออาจจะตามเขาทันนะเฮ้ยสะพานมังกรเหรอไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่ถามผู้คนแถวสะพานมังกรครับว่าเห็นน็อตพีเดินทางผ่านแถวนั้นบ้างไหมใช่ครับไปครับสะพานมังกรสะพานมังกรอยู่ซ้ายมือของแมปเลยนะครับนี่ครับที่สะพานมังกรหมู่บ้านชื่อสะพานมังกรแล้วทำไมเป็นวาร์ปลำบากจังโอเคได้ละไปสวัสดีมีใครไหมมาถึงก็ค่ำแล้วครับคงจะไม่มีใครอยู่คุยมั้งน่าจะเหลือแค่เจ้าของโรงเตี๊ยมแหละถามทาเลสไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมนะครับโรงเตี๊ยมก็เปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วโรงเตี๊ยมซีโร่โฟชิลทาวเวอร์สวัสดีครับตอนนี้เวลาตีสามสามหรือว่าตีสามสามนาทีตีสามสี่นาทีมืดขนาดนี้น่าจะนอนกันหมดแล้วแหละนั่นแหละครับมันดึกมากแล้วแต่ข้าต้องปลุกท่านเรื่องด่วนไฟดา What a display of color ช่างเป็นสีที่สวยงามซะจริงท่านเพิ่งตื่นเดี๋ยวมีข่าวลือบ้างไหมพักหลังนี้ผู้คนบอกว่ามีบางคนในลิฟเต้นสามารถเปลี่ยนหน้าเจ้าได้ทำให้เจ้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเจ้าเชื่อบ้างไหมก็มันจะมีเควสจริงๆจะมีเควสขึ้นมานะครับให้เราไปลองใช้บริการเขาดูเป็นเควสเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่เควสหรอกเป็น NPC คนหนึ่งไปคุยจ่ายเงิน 1,000 นะครับเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเพศได้เลยใช่ไว้สำหรับคนที่ไม่พอใจในการสร้างตัวละครครั้งแรกไม่เพียงพอใจในใบหน้าของตัวเองอะไรกันนะฮะเอาล่ะ1ใน2คนนี้น่าจะรู้นะWhat do you need เจ้าต้องการอะไรเพราะว่าตอนนี้ภารกิจมาร์คไว้แต่เขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าต้องไปคุยกับใครนะสังเกตดีๆในแผนที่ไม่มีการมาร์คเลยมีแต่มาร์คที่ผมทำคัสตอมไว้ถ้าผมเอามาร์คคัสตอมมาร์คออกในแมปไม่มีบอกเลยนั่นหมายความว่าผมอาจจะต้องนอนหรือไม่ก็ยืนรอตรงนี้เลยนะครับสัก9โมงเวลามาตรฐานเวลาที่เป็นทางการของเกมนี้จะอยู่ที่ประมาณ9โมงนะครับ8โมงยังถือว่าเป็นช่วงเช้าอยู่9โมงนี้จะเริ่มเป็นเวลาทำงานของคนปกติสมัยนั้นในสกายริมนะไม่ใช่ในสมัยนั้นสินางมาทำงานพอดีไหมฉะนั้นผมจะลองถามนางอีกรอบนึงข้าชื่อเฟดาข้าดูแลที่นี่ยังไม่มีตัวเลือกเพิ่มฮะหากไม่ใช่ที่ลงเตี้ยมโอ้แกดื่มทั้งคืนเลยเหรอฮะยังดื่มต่ออีกไอ้บ้านี่เสพติดแอลกอฮอล์จัดมากโอเคมีใครเห็นเขาบ้างครับฝนตกหน่อยแล้วเรื่องจริงอย่างที่เขาบอกใช่ไหมมีมังกรโดนจับที่ไว้รันด้วยและเจ้าเป็นคนที่ปล่อยมันหรือพระเจ้าช่วยคุณผู้หญิงเหตุใดกันอุ๊ยท่านดูเร่งรีบท่านรู้สึกสบายดีไหมข้าใส่หน้ากากท่านรู้ได้ไงเฮ้ยทำไมเธอรีบอะไปไหนอะไฟดาสั่งสอนข้าให้รู้จักค้าขายเธอดูแลโฟชิลไม่นะเจ้าคิดเอาอะไรมาขายให้ข้าหรือเปล่าข้าไม่สนใจนักหรอกนี่คนนี้ถามได้ขอนอกเรื่องแป๊บครอบครัวของเจ้าเป็นเจ้าของโรงสีไม้ที่นี่หรือสามีข้าเป็นเจ้าของเองแทบจะไม่ค่อยได้ทำแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเขาอยู่อ๋อเขาติดหนี้ค่าใช้จ่ายครับไม่รู้จิตติดหนี้ค่าจ้างอะไรใครไว้แล้วทุกวันทุกวี่วันเขาก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาไปสูญเสียกับการนั่งดื่มแบบเดิมทุกคราตอนนี้เราเป็นหนี้หนักมากไร้เงินและในอีกไม่ช้าเราจะเสียรายได้ทั้งหมดไปผัวเจ้าไม่ได้เรื่องมากเลยนะรู้ไหมจับมันมานี่ข้าจะจับเจือนไข่โอเคแล้วข้าจะเอาไปให้หมาหรือไม่ก็เอาไปให้มังกรกินจะมองหน้าค่ะ Look at me you know Where is your husband Call him for me please มาต่อกันที่ That's the present of God here bother you ขอนอกเรื่องหน่อยนะชีวิตยายน่าสงสารยาย
ก็ดูตีนกาสิมาโถไม่ได้เขาไม่ดีป้าป้านะครับโอเคการสุดเพรสเซนต์ยามแถวนี้เนี่ยมากวนใจเจ้าบ่อยไหมเพราะว่าเขาดูมีปัญหามากมายแล้วน่ะแล้วถ้ามาโดนยามกวนอีกก็ย้ายบ้านน่าจะดีนะบางทีอะไรแหละจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถามหน่อยฮะยามมาที่นี่บ่อยไหม No ไม่เลย ข้ายินดีต้อนรับคนแปลกหน้าเสมอโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะแน่นอนมันกวนใจข้าสิเอาที่เวลาเท่านั้นแหละจนกว่าพวกมันจะมายึดครองโรงสีเราภายใต้ยศถาบรรดาศักดิ์การทำสงครามอะไรของมันอาจจะอ้างครับที่ต้องยึดตรงนี้ไปเพราะเราจะเอาเป็นพื้นที่สงครามพระเจ้าก็ไม่ได้จ่ายเรานั่นนู่นนี่นะค่าที่อ้างทุกอย่างเพื่อจะเอาไปทำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามนั่นเองต่อมาพอเจ้ารู้ตัวมันก็จะมียามมาเพิ่มอีกแล้วเราก็จะเสียบ้านหลังนี้ไปด้วยนี่มันแค่จุดเริ่มต้นจำคำข้าไว้ดาบท่านทะลุกระโปรงได้เลยอย่ายุ่งนะขอโทษครับโอเคท่านรู้อะไรเกี่ยวกับแมงเม่านักบวชแมงเม่าที่มาแถวๆสะพานมังกรบ้างข้าว่าไม่นะไม่รู้แล้วตอบง่ายมากเลยขอบคุณครับไว้คุยกันใหม่ไม่Seen some mean-spirited folk pass through. มองเห็นจิตวิญญาณอันดุร้ายเดินผ่านแถวนี้พักหลังนี้ข้าว่าข้าจัดการพวกมันไปหมดแล้วนะหืมหมายถึงใครหรือข้ามีรวงข้าวมาขายแต่ผมไม่ขายนะครับกะหล่ำปีรวงข้าวมะเขือเทศกวดรวงข้าวเนี่ยเอาไปทำเป็นยาเลือดได้เลยนะเป็นส่วนผสมหลักในการทำยาเลือดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ผสมกับพวกดอกเรดเมลเทนบลูเมลเทนอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นยาแต่ละชนิดตามสีของดอกไม้เนาะที่มันจับมันเก็บได้ข้ามทางครับอย่างเงี้ยขวามือตรงนั้นอ่ะดอกบลูเมลเทนครับถ้าเป็นสีแดงก็สีแดงสีม่วงก็สีม่วงเนาะ3สีแทน33สถานะ3เลือด3มานา3 3ตามีหน้าอะไรเงี้ยเป็นส่วนผสมหลักเนาะอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับมันก็จะอันนี้สีม่วงจริงๆมันสีชมพูนะ เอ้าอะไรเนี่ยลุงบอกคุยกับข้าหันมองข้าสิมองอะไรของท่านอ่ะคุยกับคนดูโอเคป่ะมองหน้าพี่ก็ดึงจมูกหลุดไปนี่ลุงเนี่ยเลสการ์ดเหรอฮะโอเครู้อะไรเกี่ยวกับมอสพรีสที่มาแถวสะพานมังกรบ้างไหมไม่นานๆทีผมจะมาคุยกับชาวบ้านแถวนี้นะครับปกติก็เดินผ่านตลอดเวลาเล่นในไลฟ์เวลามาที่นี่ตอนอยู่ในไลฟ์ผมก็หันไปคุยกับชาวแชทตลอดเลยนะครับจนไม่ได้มาเสพบรรยากาศรอบๆเลยเนาะไหนๆก็มาละนะครับผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมรู้ว่าทุกคนตามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะขอบคุณครับผมนั่นแหละอยู่ช่องนี้ก็จะมีแบบสารพัดอย่างในเกมสกายริมนะเล่นเมื่อไหร่ผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยผมอยากทำแบบนี้แหละนะครับแต่ในไลฟ์บางครั้งก็ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเอาเวลาไปอ่านแชทจนไม่มีแรงมาแปลนั่นเองครับแต่ตอนนี้เราอัดคลิปข้อดีข้อเสียของการอัดแชทกับการอัดคลิปเห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าท่านผู้ชมรู้แล้วแหละว่ามันดีเสียยังไงเนาะก็นั่นแหละครับผมเองก็เพิ่งรู้ตัวและผมก็จะใช้จุดข้อดีของมันให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการไล่เสพบรรยากาศเกมนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องแต่เป็นบรรยากาศเกมผมจะเสพเท่าที่จะเสพได้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันเนาะกับการแปลของผมถ้าไม่รู้เรื่องยังไงก็สามารถมาขยี้ได้นะครับแปลเสริมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับยินดีรับฟังแล้วก็มาใจจอยกันโอเคเข้าใจตรงกันนะเริ่มนอกเรื่องนะบรรยากาศมันได้นะคุณขอนิดนึงไม่ได้หรอ ท่านบอกว่าท่านมาที่นี่เดินทางมาจากมาขาดเชียวหรือ I grew up an orphan on the streets of Markar. ข้าโตเป็นเด็กกำพร้าตามข้างถนนเมืองมาขาดข้าควรจะตายตั้งแต่ที่นั่นแล้วแต่ด้วยนักรบแก่ชื่อโลกรอฟกับบูกูฟอะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นคนใจดีนะครับก็เห็นเราแย่ก็เลยรับเรามาเลี้ยงอุ้ยสองคนนั้นเป็นใครอยากรู้จักจังแล้วกรอฟช่วยเหลือข้าไว้ให้เงินข้ามากพอเพื่อออกจากเมืองข้าเดินตามแม่น้ำขาดไปทางเหนือแล้วก็มาที่นี่พอข้าเจอมิเชลข้ารู้เลยว่าข้าคู่ควรกับที่นี่ประมาณนั้นละมั้งเขาเหมือนเจอที่ทางละก็ดีนะตอบแทนกันไปที่เขาเลี้ยงเรามาถือว่ากตัญญูรู้คุณดีครับถ้าท่านเจอที่ทางของท่านก็จงขยันขันแข็งต่อไปดูกล้ามของท่านสินั่นแหละครับโอเคท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูครอบครัวในช่วงเวลาที่แสนอันตรายเยี่ยงนี้บ้างไหม Of course แน่นอนสิทุกค่ำคืนข้าสวดมนต์ว่าหวังจะไม่เจอกับมังกรสองกองทัพที่ไม่ต้องมาต่อสู้กันตรงสะพานถามว่าข้าเป็นห่วงหรือข้ากลัวด้วยซ้ำแต่ข้าต้องแข็งแกร่งเพื่อเมียกับลูกข้าเอาวะหยิบขวานเจ้าขึ้นมาแล้วฟันมันเข้าไปไอ้ต้นมงต้นไม้เนี่ยทำเงินให้ได้เยอะที่สุดแล้วออกจากเมืองนี้ไปซะโอเคPick up your axe, yeah. Cut that damn tree a lot, you know. Make money and get out of the town somewhere else, someplace that's safer than here. That would be better for you, okay? Thank you.
จ้ากำลังพูดถึงคนแปลกหน้าเดินผ่านเมืองนั่นหรือBoth the Imperials and ทั้ง Imperials และ Stormcloaks ได้ส่งทหารม้ามาทางนี้ออกลาดตระเวนสะพานและเกาะดินแดนข้างๆเขาจะอยู่ที่ลงเตี้ยมแต่เขาไม่ยอมจ่ายเขาบอกว่าทหารไม่ต้องจ่ายเพราะมันเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเราทหารบ้าเลยว่าอ้างแบบนั้นและนั่นยังไม่หมดนะมันเอาท่อนซุงของเราไปกองหนึ่งเลยและยังมีหน้ามาเดินทางผ่านหน้าลูกสาวทำแบบนั้นต่อหน้าลูกสาวข้าด้วยมันคิดว่ามันจะทำทุกอย่างที่มันต้องการได้เนี่ยครับพวก Imperialถ้าเป็นสตอมโคลกเขาจะไม่ทำอย่างนี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นเมืองของเขาเป็นบ้านเกิดเขาเขาจะให้เกียรติเหล่าพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่นี่มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นเลดการ์ดนะอาจจะเป็นสตอมโคลกทำก็ได้เพราะว่านั่นแหละครับเลดการ์ดเขาไม่ใช่เผ่านอร์ทเขาไม่ใช่ชาวนอร์ทก็มีสิทธิ์ถ้าสมมติทหารสตอมโคลกกลุ่มนั้นเป็นชาวนอร์ทที่แบบคลั่งหรือว่ารักเผ่าพันธุ์ตัวเองจนเหมือนแอนตี้เผ่าอื่นอ่ะเหมือนมันจะมีทรงแนวคล้ายไวกิ้งครับประมาณนั้นชาวนอร์ทได้แรงบันดาลใจจากไวกิ้งนะถ้าลองดูนะสไตล์หลายๆอย่างของเขาเขาจะได้แบบเหมือนไวกิ้งเลยอ่ะถ้าใครดูซีรีส์ไวกิ้งมาเอามาเทียบกับชาวนอร์ทในสกายริมได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้พูดให้เห็นภาพเฉยๆนะซึ่งมันก็พูดยากเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มนั้นที่มาทำแบบนั้นต่อหน้าเด็กแต่ผมค่อนข้างเอียงไปทางสตอมโคลกเพราะเมืองของเขาอยู่ใกล้ๆนะครับมันอีกไม่ไกลก็ถึงสตอมโคลกนะเอ้ยก็ถึงเลยนะโซลิจูดถึงเมืองของอิมพีเรียลแล้วนะครับก็เลยผมเลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นของพวกอิมพีเรียลมากกว่าที่มาทำแบบนี้กับเขาอะนะดูผมวิเคราะห์สิวิเคราะห์ไปนู่นเลยเซอร์ลาน่าบังเธอมาทำอะไรเนี่ยเธอมาตัดซุงระวังโดนหัวเขาสุดยอด เดี๋ยวเอาอีกท่อนซุงนี้ผมจะเอาขึ้นจอผมจะเอาทำปกโอ้โหลอยข้างนอกนี่สว่างจ้าเลยคือข้าไม่รู้ว่าเจ้ายืนหยัดได้ยังไง Are you feeling sick เจ้าไม่สบายหรือเปล่าข้าเปล่าข้าดูเซอร์ลาน่ากำลังออกกำลังกายเนี่ยท่านเห็นไหม Seen some mean spirited folk pass through lately Thought I was rid of those สับต่อสิโอ้ Markarth Welcome traveler Mind yourself in our town เมื่อกันเมื่อกี้หมดกันเลยแบบจะหาช็อตที่มันสวยๆเนี่ยมันได้แล้วแต่มันกดเอฟ2ไม่ทันตกใจอยู่ดีๆนางก็เดินตัดเข้ากล้องรู้อะไรเรื่องนักบวชแมงเม่าที่มาเยี่ยมชมสะพานมังกรบ้างไหมนักบวชแมงเม่าหรือ I'm sorry, ข้าเสียใจข้าไม่รู้เรื่องนั้นเลยเนี่ยลองถามยามดูสิโอเค All right then ยามหรือยามคนนี้หรือเปล่า I'm hoping to run my own inn someday สักวันข้าหวังจะมีโรงเตี๊ยมเป็นของตัวเองเอาเดฟิอัสท่านคือยามหรือเปล่า What do you need เจ้าต้องการอะไร What is it มีอะไรเนี่ยป้าเอ้ยยามไหนอะยามที่เฝ้าแถวสะพานไหมสวัสดีครับข่าวคราวแพร่กระจายดังกับไฟของนักเวทสิ่งชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ถูกกำจัดท่านช่วยพวกเราไว้ซะจริงเชียว Everything all right ทุกอย่างปกตินะรู้อะไรเรื่องนักบวชแมงเม่าที่มาแถวนี้บ้างไหม So that was a moth priest อ้าวนั่นคือนักบวชแมงเม่าสินะอ้าว He rode through town not long ago เขาเดินทางผ่านถนนแถวนี้ไม่นานมานี้มาพร้อมกับทหารที่อารักขาเขาพวกเขาไม่หยุดแค่มุ่งใต้ข้ามสะพานมังกรไปสุรนาถนางรีนไมค์คอนเวอร์เซชันอีกเกนเฮ้ย so that was a moth โอเคได้ข่าวข้อมูลเพิ่มครับเขาเดินข้ามสะพานลงใต้ไปผมอยู่ที่นี่สักคุ้มเลยนะถือว่าได้เสพบรรยากาศของนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมไล่คุยกับชาวบ้านของหมู่บ้านมังกรไม่เคยคุยแบบนี้เลยเลยรู้ว่าหมู่บ้านมังกรแย่ขนาดนี้เชียวแล้วพอเทียบเคียงกับแผนที่มันช่างดูเป็นใจมากครับเพราะเขาอยู่ใกล้เมืองโซลิจุดนะหมู่บ้านแถวนี้จะค่อนข้างบรรยากาศจะประมาณนี้แน่เลยครับผมเดานะยังมีอีกหลายที่ที่น่าสนใจอยากไปคุยแบบนี้อีกนะจะได้รู้ว่าชาวบ้านเขาลำบากแค่ไหนต้องมาทรมานกับการลุกรานของพวกทหารเนี่ยแล้วก็ข้ออ้างต่างๆนานาของนางครับเฮ้ hey. ระหว่างที่ผมกำลังอะไรก็ไม่รู้มาถึงจุดเกิดเหตุบางอย่างครับเดี๋ยวเขาอาจจะมาถึงข้างหน้านี้ก็ได้เขาบอกว่าทหารคาราวานนะครับเดินทางกับมอสพีทมุ่งใต้ข้ามสะพานมังกรไปพอเราเดินตามสะพานมังกรมาเนี่ยบังเอิญมาเจอกับเหตุการณ์บางอย่างเว้ยดูดิรถม้าคว่ำหมดเลยอ่ะโดนสเตลคิวโดนแอมบูชโดนซุ่มโจมตีสุรนาถระวังตัวล่ะโอเคท่านใช้แดกเกอร์กันหรือเอ้ยเขาเป็นนักเวทดีกว่าโอเคมีทหารอิมพีเรียลนี่น่าจะเป็นทหารอารักขาที่นางจ้างมานะเป็นผู้หญิงจริงด้วยมอสพีทคนนี้ไม่ใช่มอสพีทแวมไพร์ครับโดนเล่นงานตอนกลางคืน
โรแกนนี่น่าจะเป็นแวมไพร์เหมือนกันหรือแวมไพร์ชั้นต่ำด้วยนะเพิ่งเป็นใหม่ๆนะครับแต่ไม่เจออย่าบอกว่าเขาโดนแวมไพร์จับตัวไปอ่ะแย่แล้วครับเพราะว่ามีโน้ตจากมาลคัสข้ามีคำสั่งใหม่ให้เจ้าเตรียมการซุ่มโจมตีทางใต้ของสะพานมังกรจับตัวมอสพรีผู้นี้ไปยังฟอร์แบร์โฮเอาท์จนกว่าข้าแล้วก็นำมันไปขังที่นั่นนะครับจนกว่าข้าจะจัดการมันด้วยตัวข้าเองมาลคัสอ้าวไปช่วยมอสพีทก่อนนะครับน่าจะโดนจับเมื่อคืนแหละเพราะว่ามังแวมไพร์พวกนี้ไม่น่าจะออกกลางวันได้เขายังเป็นแวมไพร์ชั้นต่ำอยู่เลยยังไม่มีพลังต้านแสงนะครับต้านแสงอาทิตย์อ่ะมันต้องเป็นแบบ ระดับไหนนะไม่แน่ใจที่มันจะมีน่าจะถึงขั้นต้องเป็นหล่อแวมไพร์หรือว่ามาสเตอร์แวมไพร์แหละถึงจะสามารถที่จะต้านแสงอาทิตย์ได้ต้องระดับฮาร์กอนนะขนาดเซเลน่าดูสินางยังโดนแสงไม่ได้เลยทั้งที่นางก็เชื้อสายเดียวกันกับพ่อของเขาขนาดนั้นการเป็นมอสพีต้องแบบต้องเหมือนมีการส่งมอบพลังนะมันจะแชร์กันแบบปกติคนเหมือนแวมไพร์ทั่วไปไม่ได้หรอกต้องรับการยินยอมจากเจ้าตัวเท่านั้นนะครับฟัคดูจากหน้าถ้ำและรอยเลือดแล้วเขาโดนลากไปตามทางตรงนี้ครับไปช่วยมอสพีก่อนนะฮะหวังว่าจะทันเซฟอีกรอบเสียวโอ้นั่นอะไรข้างหน้าน่ะไม่มีใครเลยเหรอมีเกาะกองไฟตรงนั้นนะครับลงไปอ้าวเขาแข้งขาอ่อนมากอ่ะมีโม่ของเราถึงเวลาจบชีวิตเจ้าแล้วเราเห็นตุ่มแดงแค่ตุ่มเดียวเองครับในแผนที่นะเฮ้ยมันแปลกๆว่ะเซเลน่าอุ๊ยธนูเหรอ What the fuck ไม่ดีสิเปิดไฟลงพวกมันจะสว่างช่วยได้อุ๊ยเจอเป็นแวมไพร์นะธนูนะครับปกติเขาจะดูดลงดูดเลือดสงสัยเพิ่งกินเลือดมันมากๆเลยไม่หิวสินะตายซะตัวนึงเฮ้ยไล่ไม่ออกเดี๋ยวเคเวน้ำแข็งของนางสินะอะไรกันสร้อยอาคาทอชด้วยซึ่งผมก็ใส่อยู่ไม่ใช่หรืออ๋อเราใส่สร้อยทาลอสนะครับรถคู่ดาวเช้าซึ่งมันดีกว่าสำหรับผมนะเฮ้ยเจ้ามาจากไหนเนี่ยเสือหน้าแท้งเลยมันดูดนางไม่เข้าหรอกเพราะนางก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันคนอีกสองและนางก็โง่มากที่ไปดูดเลือดแวมไพร์ด้วยกันเองให้ตายสิเฮ้ยหรือว่าดูดเข้าผมก็ไม่แน่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนางไม่ตายอยู่แล้วนะฮะยิ่งเจ้าสู้กับข้ามากเท่าไรเจ้ายิ่งพ่ายแพ้มากเท่านั้นอย่าคิดขัดขืนแล้วจงอยู่เฉยๆไปเวนมาคัสนี่ไงมันกำลังจะจัดการนางน่ะหรือมันต้องการความจริงอะไรบางอย่างจากนางหรือเปล่านั่นแหละครับเรื่องเดียวกันกับเรามันต้องการจะอ่านในเรื่องสกอร์แน่เลยชิปหายแล้วดูเลือดข้าแบบนี้ไม่ได้แล้วเห็นการจะไม่ดีวูสโลด้าไหลไปตายครับให้ตายเป็นไงมั่งเนี่ยเราต้องล้างบาเรียก่อนใช่อย่าบุมบามอย่าบุมบามแมวแมวดนบีสล็อปปี้ประมาณสล็อปปี้ประมาณเลนเลอร์ใช่ใช่ครับประมาณเลนเลอร์สะเพร่าอะไรเงี้ยคำพยากรณ์เวลาของพยากรณ์นั้นได้มาถึงแล้วข้าได้มีสิทธิ์ครอบครองคำพีนักปราชญ์ที่ครั้งหนึ่งเคยสูญหายไปและคราวนี้ข้าต้องได้ตัวนักแมงนักบวชแมงเมาเพื่อที่จะอ่านมันใครก็ตามที่นำตัวนักบวชแมงเมามาให้ข้าสัญญาว่าจะตบรางวัลให้อย่างงามด้วยเลือดอันแสนทรงคุณค่าของข้าจงออกตามหามันมาให้ข้านี่คือคำสั่งของข้าหลอดไฮกอนอ้อพ่อของเซเลน่านะครับออกคำสั่งเพราะมันรู้ว่าเราก็ต้องตามหาสิ่งตามหามอสพีเช่นกันเขารู้ข่าวเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับมอสพีที่ผู้ที่สามารถอ่านเอลเดอร์สกอร์ได้เช่นกันกับเรานะโอเคไม่รู้ว่าใครทันใครแต่ดูจากสภาพแล้วเราช่วยเขาไว้ทันครับผม
อเคเดี๋ยวล้างแวมไพร์ล้างแวมไพร์ล้างบาเรียก่อนนะฮะก่อนล้างบาเรียก็ต้องคุยไปครับข้าคุยกับเขาทะลุบาเรียไม่ได้เนาะเอาล่ะข้างบนฮึบเรียบร้อยแล้วด้านหลังนั้นเป็นใครเซเลน่าปลุกมาใช่ไหมข้าตกใจหมดเลยบ้าเอ้ยปลุกแวมไพร์โว้บาเรียหายไฟมาเฉยครับเฮ้ยข้ากะแล้วมันต้องมานั่นใครเอ้าแล้วมันมาสู้เราทำไมเดี๋ยวข้ามาดีคุยกันก่อนข้าเปล่าทำอะไรวะเมื่อกี้ก็ต้องคุยอะไรแน่เลยแล้วผมไม่ทันได้เข้าไปคุยกับเขาข้ายอมแล้วอุ้ยนั่นไม่ใช่ข้าที่เจ้าก็ต้องมาต่อสู้ด้วยนะข้ามองเห็นผ่านสายตาข้าแต่หากข้านั้นควบคุมการกระทำตัวเองบ่ได้ขอบคุณที่ทำลายม่านบาเรียของแวมไพร์ให้ข้าอ๋อเขาน่าจะโดนสิงนะครับโดนครอบงำจิตใจแน่เลยเมื่อกี้ตกใจหมดแน่เกือบไปแล้วเนี่ยตกใจหมดผมนึกว่าผมต้องฆ่าเขาซะแล้วแล้วดูดาบเขาสิเฮ้ยดาบคาตานะเหรอเอานี่มาไม่เคยเห็นวู้ Thank the divine ขอบคุณพระเจ้าอย่าเพิ่งถามครับถามอาการเขาก่อนท่านโอเคนะI'm quite all right. สบายเลยต้องขอบใจท่าน Dexian Evicus Aerius คือนามของข้าข้าเป็นนักบวชแมงเม่าแห่งหอคอยทองคำขาวแมงพายพวกนี้อ้างตนว่ามีเป้าหมายอยากจับข้าขังแต่เขาไม่รู้ถึงเหตุที่ต้องพูดน่าจะเป็นเพราะจับข้าไปเรียกค่าไถ่เป็นแน่ข้ารู้ถึงเหตุผลข้ารู้ว่าทำไมเขาต้องการตัวเจ้าเพราะเราต้องการเหตุผลเดียวกันกับเจ้า You do เรามีเป้าหมายเดียวกันกับพวกมันนั่นหรือenough mystery โอเคเลิกเล่นงี้เลิกเล่นเงื่อนงำได้แล้วเราถูกเรามีนามถูกขานกันว่าดอนกาดเราต้องการให้เจ้าอ่านคัมภีร์นักปราชญ์ให้เรา You have an elder scroll เจ้ามีคัมภีร์นักปราชญ์หรือเหลือเชื่อ If my knowledge หากความรู้ที่ข้ารับใช้ไม่สิหากความรู้ประวัติศาสตร์ของข้านั้นถูกต้องข้าจำได้ว่าดอนการ์เป็นกลุ่มลัทธิโบราณนักล่าแวมไพร์ข้าคงยินดีช่วยเหลือท่านเรื่องคัมภีร์นักปราชญ์แต่ช่วยบอกข้าก่อนว่าต้องไปที่ใดไปเจอเราได้ที่ปราการดอนการ์ใกล้กับสเตนดาบีคอนนะครับ Very well. ดีเลยข้าจะเร่งเท้าข้าไปที่นั่นก่อนที่จะมีแวมไพร์ปรากฏตัวอีกจริงๆท่านควรเดินทางไปกับข้าหรือว่าถ้าท่านจะเปิดประตูวาร์ปข้าก็จะได้เดินทางไปด้วยไงเหมือนวิชเชอร์เหมือนเกรอเขาไม่อยากไม่ชอบประตูวาร์ปแต่ก็โดนโดนเยนิเฟอร์โดนหลายๆคนเนาะลากเข้าประตูวาร์ปหลายครั้งเลยหรือบางครั้งมันจำเป็นนะแล้วก็ไปถูกที่ม้ายูนิคอร์นไม่ใช่ถ้าใครที่เล่นเกรอมาเล่นเกรอเดี๋ยวเล่นวิชเชอร์3มาแบบก็น่าจะเข้าใจนะหรือภาคไหนก็ได้เนาะไม่แน่ใจอะเรื่องม้ายูนิคอร์นมันอยู่ในภาคไหนแต่จำได้ตอนเริ่มต้นภาค3จะมีแบบช่วงนึงที่เกรอเขานั่งคุยกันก่อนที่จะเดินทางตามหายูนิเฟอร์น่ะที่นั่งกับนั่งข้างทางครับแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนคนนึงนี่แหละแล้วเขาก็พูดกันเกี่ยวกับม้ายูนิคอร์นเพื่อนมันแซะเกรออะไรสักอย่างก็ว่ามันเรื่องอะไรกันที่กับยูนิเฟอร์วันนั้นอะไรเงี้ยนะเกรอก็ตอบก็แบบมันมีให้เราเลือกเนาะจะบอกไม่บอกก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกก็จะบอกว่าเป็นเรื่องม้ายูนิคอร์นน่ะอะไรเงี้ยอารมณ์แบบแอบโรคจิตแต่ก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งที่เกมเขานำเสนอมาแล้วผมชอบมากนะครับมันบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับจักรวาลวิชเชอร์นะเจ๋งดีนะครับกล้าเล่นดิทำให้เกมมีชีวิตขึ้นอะไรอย่างนั้นเนาะอันนี้ฝากไว้นะอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมชอบมากๆวิชเชอร์นะครับพอๆกับสกายริมเลยเทียบมันดีกันมันดีมันเสียคนละอย่างครับระหว่างสกายริมจักรวาลสกายริมจักรวาลวิชเชอร์ที่ผมเสพมานะเจ๋งคนละแบบเอาล่ะถ้าใครยังไม่เคยลองก็แนะนำมากๆนะฮะโอเคนะตอนนี้เรากลับไปแจ้งอิสรานก่อนนะครับกลับไปที่เกมนอกเรื่องได้อีกเอ้าไปหาอิสรานที่ปราการดอนกาดครับฮึบอิสรานท่านเห็นวัตพีทมาที่นี่หรือยังข้าประทับใจเจ้าที่เจอนักบวชแมงเมาได้ไวเพียงนี้ไวหรือเขาว่าช้าน่ะโอเคเขามีคำพินักปราชญ์ไหมทุกอย่างพร้อมนะ For the reading
กับการอ่านหรือใช่ Just let the old man know when you're ready บอกให้เขารู้สิเมื่อเจ้าพร้อมอุ๊ยสปอนมาเฉยเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลยเออลุงนี่ก็ My trip to Skyrim has การเดินทางท่องเที่ยวในสกายริมนั้นเป็นการผจญภัยที่ดีกับข้านะดีๆๆๆ ดีใจที่ท่านชอบสกายริมนะดีใจที่ท่านกลับมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเด็กเสี้ยนเดี๋ยวขอเจาะลึกหน่อยท่านรู้อะไรเกี่ยวกับคัมภีร์นักปราชญ์บ้าง Not as much as I would like ส่วนใหญ่ที่ข้ารู้ก็ไม่ค่อยอยากจะรู้เท่าไหร่ถึงแม้ใช้เวลาหลายสิบปีทั้งชีวิตศึกษามันก็ตามมันก็ยังมีแต่สิ่งลี้ลับมากมายกับข้ามันก็จริงที่พี่น้องส่วนใหญ่ของข้าเองก็เคยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็คิดแบบเดียวกันเราไม่รู้เหมือนกันว่าคัมภีร์มันมาจากไหนหรือใครเป็นคนสร้างมันขึ้นที่เรารู้คือมีบางคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์พิเศษที่จะอ่านมันได้ผู้ที่ถูกเลือกไม่กี่คนนี้สามารถมองเห็นนะครับเหตุการณ์สำคัญต่างๆในอดีตและอนาคตในคัมภีร์นี้และหากอ่านมันไประดับนึงหากอ่านไปพักนึงเวลาผ่านไปมันจะทำให้เรานั้นตาบอดI'm afraid there's not much more to tell. มากกว่านี้ไม่ได้ข้าเกรงว่าจะบอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว Today the Elder Scrolls แม้วันนี้คัมภีร์นักปราชญ์ก็ยังคงเป็นสิ่งลี้ลับอันกว้างใหญ่กับพวกเราอยู่ดีนะครับอินิกมาเป็นเหมือนเคยเห็นมอนผมขอขยี้คำนี้นิดนึงครับผมชอบศัพท์คำว่าเริ่มแผ่นสะดุดขออภัยนะลิ้นพันผมชอบคำว่าอินิกมามากๆนะครับอินิกมาเป็นอีกหนึ่งศัพท์ที่แบบมันพูดถึงความว่างเปล่าที่ยิ่งกว่าคำว่าวอยอ่ะมันคือวอยอินิกมาใครได้ยินฮะมันเป็นอะไรที่กลวงมากๆมันคือความกลวงไร้ซึ่งเหตุผลไร้ซึ่งคำตอบไร้ซึ่งความหมายอะไรเลยนะครับแล้วเขาเปรียบเทียบคัมภีร์นักปราชญ์เนี่ยถึงแม้จะรู้เขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญด้านคัมภีร์นักปราชญ์ถึงขั้นที่สามารถอ่านมันได้แต่บางทีเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่เราเชี่ยวชาญหรอกเขาคนนี้ครับเขาเชื่อว่ามีกลุ่มคนไม่กี่คนบางคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่สามารถอ่านมันได้ต่างหากล่ะแล้วเขาก็ใช้เวลาในการอ่านเนี่ยบางคนกว่าจะอ่านได้เพื่อที่จะให้มันตาบอดช้าลงโดยการเป็นนั่งสมาธิหรือทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้จิตตัวเองแข็งกล้าเพื่อที่จะอ่านมันนะครับเป็นหลายสิบปีเลยยิ่งอ่านก็ยิ่งไม่เข้าใจครับนั่นแหละมันความรักยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจนั่นแหละครับผมมันก็เลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เลยเปรียบเทียบคัมภีร์นักปราชญ์มันก็ไม่ต่างอะไรกับอินิกมาเขาบอกนี้เลยถึงแม้วันนี้เราก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังคงเป็น The Great Enigma สำหรับเรานะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็ยังเป็นความกลวงอันมหาศาลสำหรับเราอยู่ดีถึงแม้จะรู้มาขนาดนี้แล้วเพราะนั่นแหละอ่านมากก็ไม่ได้เดี๋ยวตาบอดอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะตาบอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาเริ่มพร่าหรือว่าแบบรู้สึกเหมือนหนักที่ตาเริ่มหน่วงตาเนี่ยให้รีบปิดอ่านซะแต่หลายคนเวลาอ่านนะครับมันมักจะมีความรู้สึกแบบอ่านแล้วอยากรู้เพิ่มตาบอดแล้วยังไงอะพร่าตาพร่าตามหัวเลยยังไงก็ยังฝืนอ่านอยู่นะมันอยากรู้มันต้องต่อต้านความอยากรู้นั้นให้ได้ครับแล้วก็รีบชะงักตัวเองแล้วปิดผนึกคัมภีร์ปึ๊บทันทีเลยไม่งั้นบอดโชคดีที่แดกเซนคนนี้เขาดึงสติกลับมาได้นะครับอันนี้บอกไว้ได้นะบางคนแบบไม่อยากอ่านแต่พอเปิดปุ๊บกลายเป็นว่าเฮ้ยน่าสนใจแล้วถ้ายิ่งไม่ได้นั่งสมาธินะเปิดปุ๊บจ้องแป๊บเดียวตาบอดเลยก็มีนะครับพลังมันโหดร้ายขนาดนั้นเชียวนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งคร่าวๆของคัมภีร์นักปราชญ์เผื่อคนที่ไม่ได้ตามผมมาเนาะหรือเผลอๆกดคลิกเข้ามาดูคลิปนี้อะไรเงี้ยผมเชื่ออย่างนั้นเสมอนะอาจจะยาวนิดนึงอยากพูดนะต้องขออภัยนะอันนี้อยากพูดจริงๆมันเจ๋งมากแล้วแบบมาถึงตรงนี้ผมอดไม่ได้นะครับใช่ปกติไม่ได้พูดมากนะแต่กับเกมนี้ขอสักเกมแล้วกัน โอเคไม่ได้พูดมากไม่จะมีกลุ่มคนบางคนพอผมพูดว่าไม่ได้พูดมากผมเป็นคนไม่ชอบพูดมากผมเป็นคนพูดไม่เก่งหลายๆคนก็จะบอกหลาไม่พูดมากอาจจะพูดไม่เก่งหรอกใช่อาจจะพูดไม่เก่งแต่พูดมากแน่นอนนะกับเรื่องที่เราสนใจนะพูดมากสิอะไรเนี่ยวันนี้ผมเถียงคนดูบ่อยมากเลยแทบไม่เถียงกับเกมเลยครับรถดูมอสคริสดูแล้วนักบวชส่วนใหญ่เนี่ยนักบวชแมงเม่าเนี่ยเขาทำอะไรกันครับ It is our sacred duty มันคือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อศึกษาคัมภีร์นักปราชญ์ของเราเราอ่านคัมภีร์โบราณเหล่านี้ถึงเพื่อพยากรณ์และกฎระเบียบของพระเจ้าในอนาคตและเราหวังใช้ความรู้เหล่านั้นคอยช่วยเหลือจักรพรรดิช่วยจักรวรรดิสิบางครั้งเราก็ออกเดินทางไปตามหาคัมภีร์เพิ่มเติมเพื่อเก็บสะสมในคลังสมุดของเราณหอคอยทองคำขาวนั่นคือเป้าหมายแรกที่นำพาข้ามาสกายริมเขามาตามหาคัมภีร์นักปราชญ์นั่นเองครับที่สกายริมก็เลยบังเอิญเจอกันคำหอคอยทองคำขาวมันคือหอคอยยิ่งใหญ่อยู่ใจกลางอิมพีเรียลซิตี้ท่ามกลางหออันสูงที่สุดในหมู่ทามเรียลทั้งปวงชั้นล่างคือบ้านของเหล่าสภาอิมพีเรียลและกลุ่มออเดอร์ออฟมอสพรีสก็อาศัยกันอยู่ชั้นกลางนะครับ
The tower suffered ตัวหอนั้นรับความเสียหายมามากมายในช่วงสงครามกับกลุ่มดาวมอสและไม่เคยเป็นอย่างที่มันเคยเป็นข้าหวังว่าสักวันมันจะกลับฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองเหมือนเดิมโอเคดีใจที่ท่านกลับที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเด็กเซียนช่วยชีวิตข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าอีกคุยกันมาตั้งนานเพื่อนของข้าที่นี่ต้อนรับเจ้าดีไหมIt's not exactly the ก็ไม่ได้ดีตามที่ข้าหวังไว้นักเท่าไหร่แต่คนของเจ้าที่ชื่ออิสราได้ให้สิ่งที่ข้าต้องการได้อย่างดีเลยนะและข้าขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมนี่เป็นประการที่ตระการตามากข้าเคยมีเพื่อนร่วมงานตอนอยู่ที่บ้านอยากจะศึกษาที่นี่ในแบบเชิงลึกอยู่พอดีเจ้าเตรียมการอ่านคัมภีร์นักปราชญ์หรือยังส่วนใหญ่ก็เตรียมมาแล้วไปตามหาความลับที่คัมภีร์นั้นกลุ่มไว้กันดีกว่าเอาล่ะทุกคนกรุณาเงียบหน่อยนะข้าต้องตั้งสติข้ามองเห็นภาพเบื้องหน้าข้าเป็นภาพของธนูอันยิ่งใหญ่ข้ารู้จักอาวุธชิ้นนี้มันคือธนูอูเรียลล่ะตอนนี้มีเสียงกระซิบพูดว่าท่ามกลางลูกหลานกลางคืนเทพแห่งความชิบหายจะตื่นขึ้นด้วยยุคที่หุนหันพลันแล่นเมื่อมังกรหวนคืนสู่ดินแดนมนุษย์ความมืดจะปกคลุมแสงค่ำคืนและกลางวันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวThe voice fades เสียงจางลงคำกล่าวเริ่มต้นเริ่มที่จะฟังไม่ชัดนะครับเริ่มจะจางหายไปแต่เดี๋ยวมันมีตรงนี้อีกความลับของพลังธนูถูกเขียนขึ้นณแห่งณสักแห่งหนึ่งข้าคิดว่ามันมีพยากรณ์มากกว่านี้ถูกบันทึกในคัมภีร์ใช่ข้ามองเห็นมันแล้วOne contains the ancient secrets of dragons. ในนั้นกลุ่มความลับของมังกรโบราณอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเลือดบริสุทธิ์ที่เข้มข้นเพราะเลือดโบราณอันเข้มข้น Vision darkens. ภาพของข้ามืดบอดแล้ว no และข้ามองไม่เห็นแล้วล่ะ To know the complete prophecy. การที่จะเติมเต็มพยากรณ์นี้เราต้องตามหาคัมภีร์อีก2ชิ้นที่เหลือ I must rest now. ข้าต้องพักผ่อนก่อน The reading has การอ่านทำให้ข้าล้าเหลือเกิน Come on, old man. มาเถิดท่านควรพักผ่อนนะเขาเริ่มล้าแล้วครับถ้ายังฟื้นอ่านต่อตาบอดแน่เจ้ามีเวลาข้าเจ้ามีเวลาคุยกับข้าไหมมีสิสระหน้าใบหน้าของเจ้าดูมีรอยร้าวนะดูนี่ครับรายละเอียดเขาลึกมากเลยอุ้ยไม่ได้ให้ซูมตรงนี้เห็นไหมครับดูหน้าสระหน้าสิผมไม่รู้ว่านี่เป็นบั๊กของน็อตหรืออะไรแต่ว่ามันบ่งบอกอะไรบางอย่างในตัวสระหน้าที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วถ้าอิงกับเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยได้เลยนะได้เลยแต่ผมขอยังไม่บอกนะครับได้เลยผมไม่รู้เป็นบั๊กหรือว่าเป็นสิ่งที่ AE เขาจงใจเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเป็นมอดบางตัวที่เพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะครับหรือมันจงใจเป็นอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจที่เขาเพิ่มเข้ามาจากเกมหลักอะไรเงี้ยอันนี้ขอค้างเติ่งไว้แต่ว่าถ้าลองเอาสิ่งที่นางเป็นตอนนี้ครับไอ้รอยขนบนใบหน้าแล้วมันมีเป็นพลังบางอย่างผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าไปอิงกับเนื้อหาของเกมเฮ้ยมันได้ด้วยนะครับโอเคแต่ว่ามันคืออะไรผมขออุบไว้นะครับแล้วก็ตามกันต่อไปนะเจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่ารอหน่อยไม่ได้หรือโอ้โหคำข้อ2นี่คือแบบทำร้ายจิตใจนึงมีอะไรหรือ That Moth Priest Moth Priest ผู้นั้นเด็กเซียนเขาบอกเราต้องการคัมภีร์นักปราชญ์อีก2 I think I know ข้าคิดว่าข้ารู้ว่าจะตามหาที่ไหนเยี่ยมทำไมท่านไม่รีบบอกก่อนแล้วคนครึ่งนึงของท่านหากมันเหมือนจะพยายามฆ่าข้าทันทีที่คุยกับข้าน่ะตอนที่คุยอะครับสายตาขมิ้งมาเลย That doesn't exactly make me want to open up. แบบนั้นทำให้ข้าไม่อยากจะเปิดอกคุยนะจากพ่อข้ายังรู้สึกอบอุ่นกว่านี้อีกแบบนั้นน่าจะบอกอะไรได้นะอ๋อไอ้พวกนี้ก็นางกลัวนะดูกลัวโดนเฉือนเป็นแวมไพร์ที่อยู่ในหมู่นักล่าแวมไพร์แล้วก็กล้ามาเนาะเออดราก้อนเนี่ยเคยเป็นห่วงเจ้ามากกว่านี้บ้างไหมรู้ไหมข้าเองก็เคยถามแบบนั้นเหมือนกันข้าหวังว่าเขาจะมองเห็นข้าแล้วเขาจะรู้สึกถึงตัวตนข้า แต่ข้าเดาว่านั่นคงจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญข้าไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขามองเห็นข้าในฐานะลูกสาวข้าแค่หวังให้มันจบเขามองเห็นเหมือนเป็นเครื่องมือไปแล้วแหละน่าจะอย่างนั้นนะนี่คงจะไม่ใช่ลูกเขาอีกแล้วแล้วคำพินักปราชญ์ที่ว่าอยู่ที่ไหนเราต้องหาแม่ข้าวาเลริกาเธอรู้แน่นอนว่าอยู่ที่ไหนและหากเราโชคดีเธอเองก็น่าจะมีกับตัวอยู่หนึ่งเล่มเหมือนกันเฮ้ย
เดี๋ยวนะเจ้ากำลังบอกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าเธอไปที่ไหนครั้งก่อนที่ข้าเห็นเธอบอกว่าเธอจะไปที่ที่ปลอดภัยที่ที่พ่อของข้าจะไม่ออกตามหามากกว่านั้นเธอก็ไม่บอกอะไรข้าแล้วแต่ด้วยวิธีที่เธอพูดสักที่ที่เขาจะไม่มีทางออกตามมันฟังดูมีปริศนาซ่อนอยู่และเธอก็เรียกเหมือนเธอกำลังพูดทำให้เราสนใจนางกันเป็นดูมีเงื่อนงำครับบางทีแม่เจ้าอาจจะไม่เชื่อเจ้าก็ได้ไม่ครับผมเชื่อว่าแม่นางต้องการจะบอกอะไรนางโดยที่ไม่ให้พ่อรู้เป็นเหมือนนามแฝงเป็นบางอย่างที่เรารู้กันระหว่างแม่ลูกแต่พ่อไม่รู้เรามัวเสียเวลากับเบาะแสอะไรที่มันแบบเบาะแสซับซ้อนนี้ไม่ได้นะฟังดูเหมือนเธอกำลังระวังตัวมากๆใช่ก็อาจจะแต่ที่ข้าเดาไม่ได้ก็คือเหตุใดเธอต้องพูดแบบนั้นอีกอย่างข้านึกถึงที่ที่พ่อข้าจะไม่ออกตามหาที่นั่นไม่เจอเลยและเขาเองก็เหมือนจะทำแบบนั้นมาตลอดด้วยเขาจะรู้ไหมสักที่หนึ่งในดอนการ์ดไว้หรือเปล่าที่ที่ห่างไกลจากตัวที่เจ้าเคยเป็นในปราสาทวอคิฮาหรือพี่อีผมคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในดอนการ์ดแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ในปราสาทวอคิฮาด้วยแต่น่าจะอยู่ในที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเจ้าข้าว่าไม่มั้งเธอบอกว่าเธออยากจะตื่นตัวเองตื่นตัวไว้เสมอเผื่อสถานการณ์มันขี้คายได้ต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่ๆแต่เธอน่ะทรงพลังมากกว่าข้ามากมันควรจะเป็นเธอมากกว่าที่ออกมาที่นี่มีอย่างอื่นไหมมีที่อื่นหรือเปล่าไม่ใช่เหรอหรืออาจจะเป็นในปราสาทนั้นแต่เราดูไม่ออกหรืออยู่ในดอนการ์ดนี้They'd be even less welcoming to her than they've been to me. เขาคงจะต้อนรับเธอน้อยกว่าข้าแน่ๆ It'd have been a bloodbath. มันคงจะเป็นการนองเลือดมากกว่าถ้านางมาซ่อนตัวที่นี่ The Dawn Guard. และตั้งแต่ดอนการ์ดยังอยู่แถวนี้คงจะไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอก Any other ideas? มีอีกไหมงั้นเหลือที่เดียวแล้วครับปราสาทวอคิฮาเฮ้ยจริงดินี่ผมก็ลืมไปแล้วนะ Wait.That almost makes sense. ต้องใช่แน่ๆเลย There's a courtyard. มันมีสวนด้านหลังปราสาทด้วยข้าเคยช่วยเธอทำสวนที่นั่น All of the ingredients. ทุกส่วนผสมที่เอามาทำยามาจากที่นั่นเธอบอกว่าพ่อข้ายืนอยู่แถวนั้นไม่ไหวเพราะมันสงบเกินไปนางเหมือนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเกสรดอกอาจจะไม่ชอบบรรยากาศแบบเต็มไปด้วยธรรมชาติอะไรเงี้ยพ่อนางอาจจะชอบในที่ที่มันมีเลือดมากก็ได้คงจะกระหายเลือดและไม่ค่อยชอบในสถานที่แบบนั้นนะครับเป็นผู้ชายที่แบบละมุนไม่เป็นอ่ะเออมันไม่ดูเสี่ยงไปหน่อยหรืออาศัยอยู่ใกล้ๆกับปราสาทตัวเองแบบนั้นน่ะ Oh absolutely มันเสี่ยงอยู่แล้วแต่แม่ข้าไม่ใช่คนที่ขลาด That is I don't think we'll actually คิดว่าการเดินทางไปที่นั่นของเธออาจจะไม่ใช่แต่มันก็ควรจะไปดูนะเขาคงไม่ปล่อยให้เราเข้าประตูนั้นง่ายๆหรอก True ก็จริง But I know a way แต่ข้ารู้วิธีที่จะพาเราไปส่วนด้านหลังโดยที่ไม่มีใครสงสัย There's an unused inlet on the มันมีช่องทางเล็กๆทางฝั่งเหนือของเกาะเราเคยมีเจ้าของเปิดร้านค้าเล็กๆอยู่แถวนั้นเป็นปากอุโมงค์ทางหนีเล็กๆเก่าแก่จากปราสาทเหมือนจะมีทางออกแถวนั้นและตรงนั้นน่าจะเป็นทางเข้าให้เราได้นะครับว่าเฮ้ยงั้นเราก็ไปที่ปราสาทกันเราไปที่ทางเข้าลับนั่นกันเถอะ It's around the side of the castle อยู่ด้านข้างของปราสาทรีบไปเถอะโอเคจากนั้นผมก็ต้องไปปราสาทแวมไพร์อีกครั้งหนึ่งครับพอผมมาถึงเนี่ยมีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าตอนนี้ผมค่ายาวมากเลยตอนนี้มันยาวเกินความจำเป็นละมันยาวเกินไปมีให้เราสามารถที่จะตัดผมได้ด้วยนะครับหรือว่าจะทริมมันให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมลองดูครับอันนี้หมอดตัวไหนเนี่ยไม่รู้หมอดตัวไหนเหมือนกันมีการเปลี่ยนทรงผมเพราะว่าผมยาวเกินไปด้วยครับหรือจะทำให้มันยาวขึ้นก็ได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำให้ตัวเองอ้วนขึ้นได้เช่นกันนะฮะเฮ้ยผมแค่อยากจะทำให้ผมยาวขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างตัวละครไปในตัวเลยนะจริงๆเราจะมาปรับแค่ทรงผมนะอาจจะต้องให้มันดูแก่ขึ้นเพราะว่าอายุวันเวลาผ่านไปผมก็เริ่มงอกหรือไม่เราตัดผมเปลี่ยนทรงผมนั่นเองนะครับเฮ้ยมีหมอดแบบนี้ด้วยเหรอเปลี่ยนทรงก็มานะฮะโอ้แต่ผมชอบทรงมันที่สุดแล้วผมไม่ได้ลงหมอดอะไรเกี่ยวกับหน้าตาเลยนะหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยเป็นทรงผมแบบบ้านๆ นะครับเป็นตัวรีฟอร์มรีเซ็ตแหละพรีเซ็ตหลักๆของเกมเลยนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากม็อดเลยเนาะก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ทรงเดิมแหละแต่ทำให้มันสีเทาขึ้นแล้วกันให้มันดูแก่ขึ้นอ่ะนั่นแหละครับเวลามันผ่านไปนานเฮ้ยหมอกอะไรเนี่ยสงสัยจริงเชียวไปครับเราจะเข้าทางด้านหลังนะเอ๊ะประตูหน้าไม่ได้แล้วผมจะขึ้นประตูหน้าทำไมเขาบอกว่ามันจะเป็นปากอุโมงค์ลับนะครับเคยมีพ่อค้าใช้ในการ
แอบเดินทางเข้าออกจากตรงนั้นเนาะโอเคใช่อ้อมตรงนี้ไปละโอ้ยผมไม่อยากจะมายืนไม่ใช่ไม่อยากสิทุกครั้งที่มายืนริมน้ำอ่ะฟังเสียงน้ำสิมัน ASMR ได้เลยน่ะมองจากข้างล่างนี่ปราสาทดูใหญ่มากเลยล่ะข้ามไปถึงมันใหญ่มากเนี่ยแบบมันเคยใหญ่กว่านี้ไม่สิอีเวนต์บิ๊กเกอร์ก็คืออาจจะใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำเนาะสเตอร์นาผู้สนิทข้าวมีสเกลตันด้วยครับถือธนูอยู่แบมแม่นเฉยใจเย็นเพื่อนมาก่อนเฮ้ยเด็กระวังหน่อยไนส์อุ้ยนางร่ายน้ำแข็งใส่ก่อนขอบใจเซเลน่าที่ชุบมาตกใจหมดไปฝากด้วยยิงเดี๋ยวเขาเป็นเด็กนะเขากันน้ำแข็งเซเลน่าเดี๋ยวเธอดูดีๆมันเป็นชาวนอร์ทมาก่อนมันกันน้ำแข็ง 50% เอาว่ะเซเลน่าฉันใช้เพศอื่นไม่เป็นแล้วตามนั้นครับมูลสโตนที่สกัดมาแล้วด้วยแร่ดีมากๆเลยนะสายคนที่ชอบแร่ครับน่าจะชอบแหละคนที่แบบเล่นสายแบ็กสมิธอะไรเงี้ยอุ๊ยยังไม่จบใครอีกธนูธนูกันหรือยกฝากด้วยเถอะนะนางกำลังดูดเลือดสเกลตันอยู่ปกติแล้วสเกลตันไม่น่าจะมีเลือดนะแต่ไม่เป็นไรครับในสกายริมทำได้เลือดนางลดรัวเมื่อกี้เลือดกล่องเกลตันนะครับแสดงว่าดูดได้นะเอาเลือดมาจากไหนเนี่ยไปครับวอลคิฮาอันเดอร์คลอฟเฮ้ยสนธนาพร้อมนะผมร้อนแป๊บและแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมกลัวว่ามันจะยาวเนาะดันเจียนนี้ผมรู้สึกว่า Let's end this quickly นั่นไงมันจะยาวไปกว่านี้ฉะนั้นตามนั้นขอบคุณครับทุกคนลิ้นผมเริ่มพันแล้วไม่ใช่อะไรกว่าจะหาจังหวะที่อุ๊ยกว่าจะสกิปเวอร์กว่าจะหาจังหวะที่ลิ้นไม่พันได้เนี่ยมันค่อนข้างลำบากมากเลยนะครับฉะนั้นขอบคุณมากทุกคนที่เข้าใจและหวังว่าจะเข้าใจด้วยเนาะเลือดเต็มหน้าเลยครับผมไม่ใช่เป็นพายเดี๋ยวยังไงมาลุยกันต่อไลฟ์หน้าดีกว่าลิ้นเริ่มพันละนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงก็ประมาณนี้กำลังดีนะครับขอบคุณมากๆที่ยังคงติดตามกันแม้นเกมจะเก่าแค่ไหนเนาะขอบคุณจริงๆเลยนะครับขอบคุณเป็น SG ด้วยสำหรับเกมฟรีนะอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยเว้นแต่ว่าขอบคุณทุกครั้งทุกวินาทีที่เข้าเกมและออกเกมหรือแม้แต่ตอนนอนนะครับเก็บไปฝันได้ผมเก็บไปฝันละมันคุ้มค่ากับช่องมากๆเลยนะและหลายๆคนที่เขาก็ได้มาดูมาเสพสนุกสนานด้วยกันเพราะคุณเลยนะคุณเบนถ้าไม่มีเบนไม่มีผมไม่มีเกมนี้ณตอนนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับทั้งสมัครช่องทั้งรายเดือนทั้งแวบเวียนมาดูแล้วโฆษณาขึ้นนะครับแค่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่นี้ก็ล้นเหลือแล้วนะครับส่วนที่เหลือเป็นกำไรเนาะก็จะดีมากนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องให้มากกว่าที่เคยสนับสนุนเราก็จะตอบแทนท่านโดยการทำอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็อยู่อย่างเงี้ยจอยๆกันไปเนาะจนกว่าจะนั่นแหละครับจนกว่าจะหมดแรงที่จะเล่นเกมต่อนั่นแหละอะไรแบบนั้นว่ากันไปเนาะคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าสิผมตั้งใจไปแล้วใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแล้วเราไม่มั่นคงเฮ้ยจะเล่นจบเปล่านี่อะไรเงี้ยจริงๆเกมนี้จบแล้วก็เล่นใหม่ได้นะครับเรื่อยๆเนาะเรารู้กันคนที่ตามสกายริมช่องผมจะรู้กันตามนั้นและหวังว่าจะเป็นคุณหนึ่งในนั้นขอบคุณครับเจอกันไลฟ์หน้าเจอกันคลิปหน้าไลฟ์เลิฟอะไรล่ะในไลฟ์ก็มีนะครับแต่เป็นหลายๆเกมนะส่วนสกายริมก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนสวัสดีครับบาย